สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องใหม่ Family นะครับผมวันนี้ก็อยู่ที่สวนนงนุชพัทยานะครับมาเยี่ยมน้ากันนะครับผมนี่ก็พอดีได้มีโอกาสมาถ่ายพลายเบิร์ดให้ FC ได้ดูกันนะครับเพราะว่าไม่ได้ถ่ายนานแล้วนะครับนานมากที่ไม่ได้มาถ่ายพลายเบิร์ดให้ดูกันนะครับนี่นะครับพอพลายนะครับลมอาจจะแรงบ้างนะครับผมไม่ได้มาเยี่ยมพ่อพลายตั้งนานนะครับผมนานมากแล้วนะครับเพราะว่าผมไม่ได้มาที่สวนนกนุชนานมากๆเลยครับผมวันนี้มีโอกาสมาถ่ายให้แม่ๆ FC ได้ดูกันนะครับตอนนี้ไม่มีช้างอยู่แล้วนะครับก็มีไม่กี่เชือกนะครับตอนนี้ก็นี่ก็เป็นของช้างบริษัทนะครับนี่ครับช้างบริษัทที่ตั้งที่คลอดลูกนะครับนี่ครับก็นั่นอีกเชือกหนึ่งก็เป็นของบริษัทเหมือนกันนะครับนี่ก็ของบริษัทนะครับของเจ้าของสวนนะครับพลายเบิร์ดไม่ได้เจอกันนานครับก็ถือว่ายังไม่ถือว่าอ้วนเท่าไหร่นะครับไม่ได้มาตั้งนานครับผมหลายเดือนแล้วนะครับไม่มาไม่ได้มาเยี่ยมนานมากๆนะครับนี่หลายเดือนมากนะครับนี่ก็ไม่ได้มาหาจนแบบโอ้วันนี้มีโอกาสครับได้มาถ่ายให้แม่ๆ FC ได้ดูกันนะครับผมนี่ก็ตัวเล็กของบริษัทนะครับผมนี่ครับถ่ายเบิร์ดนะครับผมไม่ได้มาตั้งนานนะครับวันนี้ก็มีโอกาสได้มาถ่ายให้แม่ๆ FC ได้ดูกันนะครับผมพ่อของน้องใหม่นะครับผมฝากเป็นกำลังใจให้กับน้องใหม่ Family ด้วยนะครับเมื่อวานฝนตกป่ะนี่นะไก่บ่ขี่ยังเหลียดคือเก่าป่ะนะไก่นี่ขี่นอนแล้วฝุ่นนะฟอกาวลูกตัวใดนะไก่นะลูกมุกวะนอนหลับแล้วคลายนกฟอกาวจักเดือนแล้วนะไก่นี่6เดือนแล้วมั้งแม่เขาสั่งช่วงนี้ได้ลูกดีเลยเนาะสั่งกับปอกกับแป๊กยังเลี้ยงลูกดีเลยนะ3ตัวหรือเปล่าจากปีนี่แม่นน้องของน้องใหม่เลยหนึ่งเนาะอายุยังพอ18มั้งเนาะอายุประมาณ14-15ปีสำหรับนี่เป็นน้องของน้องใหม่นะครับนี่โอ้แต่ลูก2ลูก3นะครับช้างบริษัทนะครับเลี้ยงลูกดีมากนะครับช้างทรงนี้เลี้ยงลูกดีนะครับนี่ช้างแบบกระปอกกระแป๊กดีนะครับช้างแบบไม่สวยไม่สวยเท่าไหร่นะครับแต่ว่าจะให้ลูกหลงมากนะฝากเป็นกำลังใจให้กับน้องใหม่ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดติดตามสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ We'll be right back.